วันนี้เรามาอยู่กันที่โลตัสสาขาจารัญสนิทวงศ์เพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรสักอย่างที่โลตัสหลายๆที่อ่ะมันก็จะมีห้างชื่อว่าดีแคทลอนมันก็จะขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์กีฬาพวกเสื้อผ้าอะไรที่มันเป็นแบบส่งออกอ่ะยี่ห้อแบบชื่อดังเลยนะเกทัวร์รู้แต่ว่าใส่แล้วเป็นเกทัวร์คือมันเป็นยี่ห้อของฝรั่งเศสอ่ะเป็นยี่ห้อเขาแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลิตที่ไทยนะผลิตแบบศรีลังกาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรามาแบบเหมือนเป็นผู้จำหน่ายเป็นผู้ส่งออกอะไรอย่างเงี้ยเคยมาซื้อแล้วมันก็ราคาถูกดีนะเสื้อตัวนึงแค่ไม่กี่ร้อยเองเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีสินค้าอะไรบ้างซีซั่นหนึ่งเราก็เคยมาซื้อของบางส่วนที่นี่เรามากันที่โลตัสสระนีสนิทวงศ์จริงๆมันมีหลายสาขานะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ decathlon.co.cs มั้งขึ้นมาที่ชั้น2ก็เจอแล้วเนี่ยป้ายใหญ่ๆหูเป้61ลิตรอันใหญ่เลยอ่ะ 1,999 อันนี้เท่าไหร่ 1,199 ถ้าเราใส่อันนี้เขาคงจะมั่นใจว่าเราเป็นเกย์ชัวร์เดินกับผู้หญิงนี่คือเป็นเกย์ได้ด้วยใบนี้21ลิตรนะ199เองมันไม่ใช่เป็นชิปอันนี้219อันนี้219อันนี้น่ารักดีว่ะสวยด้วยอันนี้499อันนี้ลดจาก 1,599 เหลือ999ไอ้พวกถูกๆอ่ะใช้ไม่ได้หรอกมันบอกว่าไม่กันน้ำอ๋อเหรอฝนตกก็สวยมีถุงคลุมกันฝนด้วยนะถุงคลุมกระเป๋าอ่ะมันก็มี35 50ลิตร259บาทเสื้อกันฝน349บาทมีกางเกงกันฝนด้วยนะ449กันฝนถุงเท้าอุปกรณ์เดินป่าถ้าเอาจริงต้องให้มันแบบให้มันใหญ่เพราะว่าข้างในมันจะต้องมีอีกหลายชั้นไงเพราะว่าตอนนั้นน่ะเห็นฝรั่งเขาเดินอ่ะขึ้นเขาเราถือร่มใช่ป่ะแต่เขาไม่ถืออะไรเลยเขาใส่แต่อย่างเงี้ยเราไม่ใส่เสื้อหนาวอื่นเลยที่เป็นเสื้อหนาวเลยได้มั้ยไม่ได้มันกันไม่พอหรอกเนี่ยเสื้อกันฝน1,199แต่ถ้าเป็นของผู้ชายมันจะมีข้างในเป็นฟรีซด้วยกันฝนด้วยสามารถถอดออกได้ด้วยนะมีซิปข้างในจะเป็นกันฝนอย่างเดียวหรือกันหนาวเพิ่มขึ้นมาก็ได้ 2,199 อันนี้กางเกงเดินป่าผู้หญิง549 1,200 อันนี้299มีเสื้อกันฝน399เองอ่ะแต่สีมันไม่ค่อยมีให้เลือกมากนักนะเสื้อฟรีซก็มี399อันนี้399อันนี้999เองเหมือนนี่เลยอ่ะเหมือนยูนิโคลเลยอ่ะ999เองอ่ะเสียดายมีแล้วเอาซื้ออีกไหมซื้อไหมแอมใจดีโอ้ยแต่สีมันไม่ชอบอันนี้เท่าไหร่ไม่รู้อันนี้949เองเนี่ย139เนี่ยจะเอาอันนี้แหละเมื่อกี้เล็งไว้แหละเพราะว่าครั้งที่แล้วอ่ะเคยซื้อไปไงตัวสีขาวอ่ะโอ้โหโคตรอุ่นเลยเนี่ย139เองอ่ะเสื้อแบบเนี้ยเป็นผ้าฟรีซด้วยนะนี่คือหมายความว่าเราจะใส่อันนี้ไว้ข้างนอกสุดจีจะใส่อันนี้ไว้ข้างนอกสุดแล้วก็ยัดรองจอนกับอื่นๆอยู่ข้างในอื่นๆก็แค่รองจอนกับเลกกิ้งเองเพราะว่าเคยใส่เลกกิ้งข้างในแล้วใส่กางเกงยีนทับมันฟิตมากก็ของมาเนี่ยมันงั้นจริงหมดค่ะ
ายดูพอใช้ได้แต่ไม่ค่อยเข้ารูปเท่าไหร่นะแต่ถ้านึกถึงประโยชน์ใช้งานก็โอเคแหละนี่ไซส์อะไรเนี่ยไซส์ S ไซส์ S คือขาเราสั้นเนี่ยมันถอดขาได้ด้วยนี่ใช่ไหมถอดขา ถอดได้มันจะใส่เข้าได้หรือเปล่าเคยเห็นคนที่ขึ้นเครื่องบินก่อนขึ้นก็เป็นขาสั้นแต่พอขึ้นไปปุ๊บทำไมกลายเป็นขายาวก็คือเอาขามาใส่ถอดเป็นขาสั้นได้ถอดเป็นขาสั้นได้ให้โทษถอดได้แต่ใส่ไม่ได้ได้ดีไหมล่ะดีไหมลูกก็สบายดีค่ะว่าไปใส่เล่นกันเลยเนาะแหวโชว์ขาอ่อนโชว์รอยุงกัดใส่กลับเป็นปะใส่กลับเดี๋ยวค่อยถอดแล้วค่อยใส่กลับได้ไหมเออวิธีใส่กลับคืนโอ้เหมือนจะง่ายนี่แต่ไม่มีประโยชน์สำหรับเราหรอกเพราะว่ายังไงมันก็หนาวอยู่แล้วเดี๋ยวลมเข้าไม่มีรูด้วยก็เหมาะกับคนไปประเทศร้อนนั่นแหละพออยากสุภาพก็เป็นขายาวพอพ้นจากตอมอมาก็เป็นขาสั้น799ใส่สบายผ้ามันยืดด้วยไหนจะนั่งก็ได้นั่งคีเขาเอามั่งดีมั้ยเนี่ยเวลาถ่ายรูปไงเราต้องแบบว่ามีแอคชั่นใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยใส่สบายมากเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดจะยัดอย่างอื่นลงไปข้างในอ่ะยัดได้ได้สบายเลยที่มันเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ S เบอร์ S ไม่เหมือนตัวนี้นะตัวนี้มันแบบดึงไม่ขึ้นอันนี้แบบว่ามันเหมือนแบบมันเบาอ่ะแถมยังเข้ารูปกว่าด้วยนะคือมาตรงเนี้ยตรงขาเข่าอ่ะมันมีแบบตรงเนี้ยตรงเข่าเขาเรียกอะไรเวลาเรานั่งปุ๊บมันก็แบบสบายอ่ะจะนั่งพื้นนั่งอะไรมันก็สบายเนื้อผ้ามันดีมากอยากได้อ่ะ1,200แต่ถ้า1,200มีประโยชน์ก็โอเคนะอันนี้เสื้อฟรีซ139 บาททำไมมันมัวๆวะก็ไม่แตะดูมันก็ใหญ่ๆอยู่1,500อันนี้เสื้อกันฝน749จากปกติ949สีกรมท่าน่าสนใจอันนี้599 599นี้กางเกงขาสั้นผู้ชายแต่ว่าผู้หญิงก็ใส่ได้199เหลือ139เสื้อรัดกล้ามเนี่ยนะ199First layer เหมาะสำหรับอุณหภูมิ10ถึงลบ0องศา199เองค่ะใช้ได้ข้างนอกเป็นผ้าแบบลื่นๆแต่ข้างในเป็นผ้าแบบขนๆส่องไฟแล้วมันก็บางๆนะเขาบอกระบายอากาศได้ดีเสื้อก็เหมือนกัน199ถุงมืออันนี้ใส่แล้วก็ไม่ต้องกะหยิบอะไรเลยแต่อุ่นมากที่สุดสงสัยจะเอาถุงมือสกีหรือเปล่าสำหรับคนหนาวมืออย่างเราส่วนอันนี้อุ่นลองมาแต่ก็ใช้ได้ละแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าตอนจะหยิบมือถือมาดูแผนที่เนี่ยสิทำไงแต่ของเราตอนนั้นตัดปลายใช่ไหมตอนนั้นตัดปลายอันนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้249อันนี้249อันนี้599
แล้วกล้าตัดสองข้างนะคิดดูก่อนอันนี้ของผู้ชายเขาบอกว่าใส่ได้สองด้านรวมสวมด้านปกติเพื่อความอบอุ่นระดับปกติหรือสวมแบบกับด้านเพื่อความอบอุ่นยิ่งขึ้นข้างในเป็นขนขนข้างนอกเป็นแบบเรียบๆระบายความชื้นได้อย่างรวดเร็วจึงแห้งและอบอุ่นตลอดเวลาเหมาะสำหรับอุณหภูมิ 15-10 องศานี้349บาทส่วนของผู้หญิงเหมาะสำหรับอุณหภูมิ 10-0 องศาระบายอากาศได้ดีมันก็จะเป็นเนื้อแบบข้างนอกแบบเรียบๆแต่ข้างในมันจะเป็นขนๆ นิดๆเมื่อกี้199ใช่ไหมอันนี้ too warm เหมาะสำหรับอุณหภูมิ 15-10 หรอ15องศาอันนี้349เฮ้ยเพราะว่าแบบนี้ก็เพิ่งไปบวชมาใช่อันนี้เอาไว้ใส่บางโอกาสเพราะว่าบางทีถ้าหนาวมากมันก็แบบว่าปวดหัวใช่ไหมแล้วก็หูอื้อด้วยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าถ้าโดนนานๆน่ะต่อให้เรามีฮู้ดอยู่แล้วบางทีมันก็ยังเป็นบ้างอะไรเงี้ยซีซั่นหนึ่งเราก็ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมก็อันนี้ถ้าเผื่อๆไว้มันก็ดีคือไม่ได้ใส่ตลอดไงแบบว่าจำเป็นถึงจะใส่อย่างเงี้ยก็อันนี้อันเท่าไหร่129บาทโอ้ถูกจังปิดหูด้วยก็จะดีอ๋อมันใส่ได้สองด้านป่ะเออเอาไม่ได้เว้ยเอาสีดำดิสองด้านก็ได้นี่สีดำนี่มีที่ใส่คอด้วยนะเนี่ยก็ดีปลอกคอปลอกคอเอาไว้ให้บอกว่าท่านมีเจ้าของนะเว้ยเฮ้ยอันนี้ก็นี่จะไปเที่ยวไซบีเรียนนะอันนี้249สวยดีเนื้อเนี่ยอันนี้น่ารักดีว่ะมันเหมือนจะลองใส่อันนี้ดิเออเหมือนจะใหญ่ไปเหมือนจะใหญ่ไปแบบนี้กำลังเล็กกำลังดีเพราะว่ามันจะไม่เกะกะกระเป๋าไม่ได้ใส่ตลอดเออเออใช่ใช่มันมีซิปข้างในด้วยก็ดีนะข้างในเออเอาไปเก็บไอ้ฝากล้องนี่ได้ก็ดีมีอยู่ซิปเดียวข้างนอกมีซิปขวาซ้ายเออข้างในเอาไว้ซ่อนตังค์นี่ตรงนี้ก็มีซิปว่ะเนี่ยนี่มีซิปอีกอันนึงคือมีซิป5ที่อ่ะอ้าวอันนี้ไม่มีว่ะมีอยู่ข้างในแทนอ๋ออันนี้อยู่ข้างในอันนี้อยู่ข้างนอกเสื้อนี้จะเอาไปทำไมนะก็เอาไว้กันฝนกันหนาวก็ได้นะกันหนาวได้ด้วยเหรอกันหนาวแบบต้องมีเสื้อฟีนอยู่ข้างในผมไว้ตรงไหนวะผมถ้าตรงไหนจะใช้ได้อันนี้ใส่ M ก็ต้องให้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเอาไว้นะเผื่อพวกเสื้อฟีเสื้อฮิตเทคอะไรที่อยู่ข้างในเดี๋ยวลองใส่เสื้อพวกนี้ครับดูเหมือนนั้นเมื่อกี้มันจะเข้ารูปอันนี้มันจะพอโอ้ไหนใหญ่กว่านั้นอีกนะอ้วนเลยอ่ะอ้วนเลยเหรอไซส์ XL 249แล้วก็ไซส์ L มันผ้าห่มเหรอเนี่ย149เออมันเป็นผ้าห่มเหรออันนี้149อันนี้เนี่ยไซส์ M 129ไซส์ S เท่าไหร่ไม่รู้นะไซส์ S นี่เช็ดหน้า